สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเมื่อกี้ตั้งใจจะส่งสัญญาณสดไปเมื่อสักนะสองนาทีที่แล้วนะปรากฏว่าไม่ทราบเป็นยังไงฮนะสัญญาณส่งไม่ออกนะจากเครื่องส่งก็เลยคิดว่านะจะรีบพูดในประเด็นที่อยากจะพูดคือช่วงนี้ผมกระท่อนกระแทน่นพี่น้องครับเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องจัดการในส่วนตัวนะการจัดรายการจริงๆนี่ สัญญาณกล้องก็หายหายไปนะเอางี้เอา,เอา,อางี้แล้วกันนะไม่ไม่ดูหน้าก็ไม่เป็นไรนะกล้องหลุดไปเอามามาแล้วนะคือ,องี้ก็กระท่อนกระแท่นแต่ว่าการเมืองนะมันพี่น้องถ้าจับหลักให้ได้มันก็พอมองออกมันก็ต่อเนื่องกับที่ผมพูดมานั่นแหละเพียงแต่ว่ายุคนี้ถ้ามองในด้านลบเนี่ยหมดกำลังใจนะความหวังกับเพื่อไทยเนะี่ย หมดกำลังใจเรื่องรัฐธรรมนูญเห็นไหมมันเผยโฉมแล้วนะเรื่องการช่วยเหลือเยือ่อการนิยทศกรรมหนะึ่งหเพื่อไทยเป็นตัวตั้งตัวตีในการต้านทั้ง2เรื่องนะที่จริงเนะี่ยเป็นงานที่ต้องรับเขาจะทําไม่ได้พอทําไม่ได้ปุ๊บทีนี้ก็ยุ่งแลนะ้เพราะว่าฐานเสียงจะหายไปเยอะน,ะนี่ฝั่งที่นะอยู่ตรงข้ามเนะี่ยยังไม่ได้หาเสียงแบบโจมตีหนักนะ ถ้าถึงตอนใกล้เลือกตั้งมาเนประเด็นนี้จะกลับตัวยังไงนี่ก็ยากแล้วเอา,อางี้พี่น้องครับถ้ามันสัญญาณภาพมันกลับไปกลับมาเนี่ยดูเวอร์ชันนะแบบไม่เคลื่อนที่ก็แล้วกันนะคือถ้าถามว่าความหวังกับพระเพื่อไทยวันนี้เราก็ต้องย้อนไปดูว่าเพื่อไทยเนี่ยนะ ความหวังที่ประชาชนจะเห็นนะก็คือเรื่องแรกสุดและเพื่อไทยเองก็อ้างนะคือเรื่องปากท้องปากท้องต้องแก้ให้ได้เรื่องเศรษฐกิจวันเวลาที่ผ่านมาเรายอมรับความจริงกันเลยนะว่าคุณทักษิณถูกเรียกเข้ามาเพื่อสกัดก้าวไกลแล้วก็จะทำให้ประชาชนพอใจกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องจะได้ลืมก้าวไกลไปเลยแล้วก็ข่มก้าวไกล แล้วก็รักษาฐา,านอำนาจเข้าไว้อย่างสูงสุดนะครับนี่คือบทบาททําให้ประชาชนพอใจแต่บทบาทการกันก้าวไกลนไม่ได้จบแค่การกันก้าวไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลนะแต่จะต้องกันตลอดไปนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเอาชนะให้ได้วันนี้เนี่ยเลขาธิการพักนำสกุลเทียนทองนะก็บอกเลยว่าเป้าหมายเขานี่นะไม่ใช่เป้าหมายทำตามสัญญาทำตามนโยบายนะ เป้าหมายคือฟื้นฟูเร й ติ้งของเพื่อไทยอะผมดูแล้วโอ้ตลกร้ายแต่มันสะท้อนความจริงไงว่านะเพื่อไทยเนี่ยหวังจะอยู่ยาวนะครับทีนี้ในบริบทการเมืองอย่างนี้เนี่ยเพื่อไทยจะหวังอยู่ยาวแล้วก็จะต้องทำงานรับใช้ฝั่งอนุรักษนิยมจอ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 ,จอนั่นแหละพี่น้องคงไม่แปลกใจอจอสุดท้ายก็เพื่อตัวเองนะก็จะต้องมีโครงการที่นะนำไปสู่ การแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็แบ่งปันเกลี่ยก,กันกับเจ้าสัวเจ้านะเครือข่ายต่างๆขณะเดียกันก็คุ้มครองทหารมาเฟียนะครับโครงสร้างมาเฟียให้มันอยู่ต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่านะความหวังกับเพื่อไทยเนี่ยในสภาพที่จะไปทําลายฐานที่มันไม่เป็นธรรมหรือปัญหาของประเทศอันเป็นผลมาจากสจอที่เหลือเนี่ยมองไม่เห็นทางนะ แล้วผมชี้เป้าให้พี่น้องได้เห็นว่าตัวตนของอุ้งยิงเนี่ยมันชัดเจนมากมันเหมาะกับระบอบนี้มากนะเธอก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คะแนนความนิยมแต่ยิ่งแสดงออกเนี่ยเรายิ่งจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พวกเรานี่หว่านะการแต่งเนื้อแต่งตัวที่วงท่าการพูดนะมันทำเราก็ไม่เชื่อลงไปหาประชาชนยังไงเราก็ไม่เชื่อแต่วันนี้เขาเล่นหนักนะคุณทักษิณน,นะก็รู้ว่า เตติงแย่แล้วไม่ได้คิดจะนํามาเลี้ยงหลานหรอกก็คือจะต้องอยู่ในอำนาจต่อแล้วการจะอยู่ในอำนาจต่อเนี่ยคือจะให้พักมาตายเนี่ยเขาไม่ยอมอะศักดิ์ศรีธรรมชาติของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องทําให้องยิงเนี่ยรุ่งเรืองให้ได้ใช่ไหมก็จะต้องผูกเสี่ยวนะผูกมิดนะเครือข่ายเนี่ยมันเป็นเครือข่ายการเมืองแบบ dynastic politics นะ ดยุนัสตีหรือด y n นสติก็คือราชวงศ์แบบก็คือสืบนะตระกูลกันมานั่นแหละพ่อสู่รุ่นลูกเทียนทองเป็นเลขาก็บอกยี่ห้อนะสู่วัดริปตาพันลบไปแต่งกับลูกชายของรัฐมนตรีมหาไทยอย่างเงี้ยนะเออไม่ใช่มหาไทยต่างประเทศซึ่งเขาตั้งกันมานะเครือข่ายเขาทั้งนั้นก็ยิ่งจะแต่งงานกันไปแล้วก็เนี่ยทั้งพ่อทั้งลูกก็ไปงานวันเกิด คือเข้าสารกันแน่นเป็นการเมืองแบบบ้านใหญ่เป็นนะสไตล์แบบการเมืองเก่านะเขาก็ไม่ปิดแล้ววันนี้แล้วสอสอในพักเพื่อไทย,นยในสภาเนี่ยนะปกป้องสถาบันกษัตริย์แบบไม่ต้องนะเกรงใจนะคนเสื้อแดงที่โดนกระสุนปืนพระราชทานนะทีนะ่หน่วยรออจัดให้นะนะก็เนี่ยการเมืองมันก็มาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ย นี่เรื่องปากท้องเนี่ยจะหวังผลได้ไหมแจกเงินไปแล้วงวดแรกรอบแรกคลื่นมันไปไหมวันนี้ก็ชัดเจนว่าล้มเหลวนะล้มเหลวเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นนะจนต้องนะต้องบีบให้ลดค่างเงินบาทลดค่างเงินบาทเพราะว่าถ้าค่างเงินบาทแพงนักท่องเที่ยวก็มายากใช่ไหมล่ะแล้วที่ผ่านมาก็หากินกับนนักท่องเที่ยวส่งออกก็จะมีปัญหาเห็นไหมเนี่ยมัน เราอุงยิงนะแสดงบทบาทเนี่ยเราก็เห็นว่าไม่ไม่ภาษีภาษาเน่เห็นไปพูดก็จะขายนะนะขายภาพที่มันตื้นเขินนะเช่นอีสานเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างดีนะถ้าเกิดว่าคนเขารู้จักวัฒนธรรมอีสานแล้วเนี่ยอุสานก็จะเราก็จะร่ํารวยกันอย่างนี้มันมีภาพมีอะไรนะ,นะเนี่ยเล่าไปเล่ามาเนี่ยพี่น้องจิงว่ากันยาวๆผมเองก็เกรงใจพี่อเนกนะไม่อยากจะว่า <laughs> เห็นพี่แกแบบันที่แกไปไกลนะ นะคือเอาละนะจุดต่างเนี่ยนะมันก็ว่ากันไปนะแต่ว่าความเป็นพี่เป็นน้องก็ยังเหลืออยู่นะผมนะไม่เคยไปคิดล้ายคิดว่าอะไรกับเพื่อไทยในยพิพากษิจาร์ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังนะแต่มันคือการเมืองที่จําเป็นต้องพูดกันตรงๆแบบนี้แล้ววันนี้นะพี่น้องอาจจะสิ้นหวังนะแต่ผมจะชี้ให้เห็นภาพอันหนึ่งว่าในความสิ้นหวังนี่นะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเออภาพมาพอดีนะ มันคือนะโอกาสที่พวกเราจะได้เห็นสัจจะความจริงของนะของของโลกแล้วกันนะคือวันเนี้ยวันเวลาเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นสันดานของคนสันดานของคนว่าใครเป็นยังไงดีไม่ดีเป็นเรื่องของแต่ละคนผมไม่ว่าใครหรอกใครจะคิดยังไงจะทำอะไรเนี่ยเป็นเรื่องแต่ละคน แต่พี่น้องจงเชื่อไว้นะกรรมเนี่ยมันมีผลแห่งกรรมนะกรรมมีผลแห่งกรรมมันเลี่ยงไม่พ้นนะใครทําอะไรไว้เนี่ยอาจจะได้รับผลประโยชน์รุ่งเรื่องได้อํานาจได้ตําแหน่งนะแต่ว่ากฎอนิจจังเนี่ยมันก็ทํางานมันไม่ยั่งยืนเสมอไปป้อมเห็นไหมป้อมประวิตรวันนี้กรรมตามล่านะแล้วก็ขณะที่ยังมีอํานาจเนี่ยเราก็จะรู้อีกว่านี่จริงๆถ้าพูดมันจะยาวนะเรื่องกรรมเนี่ยเอาเป็นว่านะ ตระกูลชินวัตรวันนี้อยู่ในตําแหน่งไหนเหนื่อยแนละ้วเหนื่อยนี่พักก็จะโดนยืนยุบแล้วนะวันนี้ข้อหาอิทธิพลนะวันนี้ก็คือเป็นเป็นขี้ข้ารับใช้เจ้าเนาะวันนี้จะอวยเขายัางไงก็แล้วแต่ถึงเวลาเขาจะกําจัดเนี่ยเขาเล่นงาน,นทันทีนะต่อให้ทํางานให้เขาเต็มที่ล้าเขาเคลียว่าเป้าหมายเดิมเขาต้องกําจัดเนี่ยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ก็จะมีอํานาจมีบารมีแล้วฝั่งสลิมมันก็ไม่ยอมนะแล้ว ที่สําคัญก็คือว่าเข้ามามันต้องหวังผลประโยชน์หวังนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเริ่มต้นจากตัวเองและตระกูลก่อนเน่ยมันก็ต้องมีไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะแล้วก็กินหอมตอมวนกับเจ้าสัวและเจ้าให้ประโยชน์ทุกฝ่ายแต่ต้องได้แต่คําว่าต้องได้มีอะไรต้องเสียเนี่ยวันนี้สิ่งที่จตุพรพูดนะ้นําหนักมันมาแล้วมีสิทธิจะปลุกคนไทย แล้วถ้าทําไม่ได้ดั่งใจนะหรือทําได้ดั่งใจแต่ว่าเราก็มีบารมีมากเขาก็ไม่พอใจอนะีกแล้วแล้วไอ้ที่เขาจะบั่นเนี่ยมันทําได้ทันทีนะนะแล้วใครคุมใครเนี่ยเราไม่รู้วันนี้อํานาจมันเปลี่ยนมันนะมั่วไปหมดแล้วจะให้ข้างบนเจ้าเนี่ยเขามายุ่งทุกเรื่องเขาไม่เอานะแค่อีหนูเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่างพอแล้วนะไม่ว่างแล้วงานที่เขาจะต้องนี่ทำไมล้วเนี่ยนะภาพก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะอา้าวไม่เป็นไรนะ ตั้งแต่เป็น iPhone 16เนี่ยรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องนี้นะมันอาจจะฉลาดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> อันเนี้ยคือผมกำลังบอกว่าคนทำอะไรไว้เนี่ยมันต้องรับผลยังกรรมผลของการตรบบัดสัตว์เนี่ยมันต้องทำต่างอื่นเหนื่อยเป็นสองเท่ากับการที่จะรู้ฟื้นเรตติ้งแล้วการเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่หวังแก่ได้เห็นแก่ได้แต่ไม่คิดว่าต้องเสียอะไรมั่ง คำนวณที่ได้ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าจะต้องไปเกี่ยผลประโยชน์ต้องทําผลงานมันต้องเหนื่อยขนาดไหนต้องเสี่ยงขนาดไหนใช่ไหมเอาละการเมืองนะเสี่ยงมากก็ได้มากเขาก็ยอมเสี่ยงอะแต่ว่าประชาชนได้อะไรวันนี้เศรษฐกิจหวังได้ไหมรมัฐมนูญจะต้องแก้หวังได้ไหมใช่ไหมเนี่ยเรื่องความเป็นธรรมนะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนี่แน่นอนอยู่แล้วนะเรื่องการเปลี่ยนสังคมในเรื่องของ การตรวจสอบการทุจริตอิทธิพลจีนเทานะอะไรทั้งไทยเทาจีนเทานะเรื่องกลืเซะตากใบนะนี่มันหนีไม่พ้นมันกลับมาหมดเลยบางอย่างนี่เป็น10บเกืบยีปีนะยังกลับมาอีกแล้วเรื่องการต่อรองภายในพักร่วมรัฐบาลกับเนวินกับไออนุทินเนะี่ยมันง่ายซะที่ไหนเพราะอนุทินมันก็แต่งตัวนะรอจังหวะจะเป็นนายกอยู่แล้วนะ จะเป็นนายกได้มันต้องได้คะแนนมากกว่านะเพื่อไทยหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงแล้วมีอำนาจต่อรองนเนี่ยคือแรงกดดันจากพรรคพวกเดียวกัน,นเนี่ยดเธอรเพียงดินเนี่ยนะก็เคยนะยืนอยู่ข้างเดียวกันนะเรามีหลักการประชาธิปไตยเราก็คาดหวังความก้าวหน้าใช่ไหมล่ะนะครับ ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตทั้งหลายเนี่ยวันนี้กระแสสังคมมาแรงนะมาแรงกลุ่มต่อต้านเดิมๆนะศัตรูใหม่ๆยังนะป้อมเนะิ่มก็อย่าอย่าประมาทไม่ได้เลยวันนี้นะคดีตากใบนี่อาจจะเป็นนะฝางเส้นสุดท้ายก็ได้แต่ที่สำคัญคือเนี่ยถ้ามันมีประเด็นที่จุดนะต่มของคนที่เขารักชาตินะ นโยบายนะที่จะต้องใช้แผ่นดินไปเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานกับเกาะกูดนะเนี่ยไอความที่จะอาศัยความนะเอาเอาประโยชน์มาก่อนแล้วจะได้ฟื้นเศรษฐกิจนะเห็นแก่ประโยชน์แต่ลืมนึกไปว่านะทวงท่าเน,นี่ยนะพลาดนิดเดียวเนี่ยมันถึงขนาดเสียแผ่นดินนะแล้วกับกัมพูชานี่มันมีเรื่องมาแล้วคนไทยจะไม่ยอมดุลยภาพทางการคลังก็งอนแง่นนะ สถานการณ์ของโลกค่าเงินบาทเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอะไรบ้างนะแล้วถ้าการคดโกงเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนมาแบบเต็มๆนี่ก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะทนได้ถึงขนาดไหนนี่เป็นเรื่องกรรมนะใครจะมาอิจฉาชิน,นวัตรคิดวันแน่คิดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะเห็นแก่ได้เพราะไม่มีฮรีต่อโอตะปะแล้วคิดว่าประชาชนคนไทยโง่เดี๋ยวไม่เป็นไรจัดการได้ชั้นฉลาดชั้นแน่นะ วันนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปไอ้พวกที่หลอกสังคมนะเออจริงๆมีภาพนะให้ดูกันหน่อยกรณีของไอ้พวกไอคอนสยามนะมันชัดมากไอ้พวกเนี้ยมันก็เนี่ยเรื่องกระบวนการสวยทั้งหลายนะไล่ดูเนี่ยพี่น้องมันเข้าหาคนหมดอะนะไอ้พวกเนี้ยทุกวงการมันไปหมดนะครับแล้วที่สําคัญคือมันต้องเข้าหาวังด้วยนะกถินพระราชทานอะไรเงี้ยนะ มันเนี่ยวงการสงมันก็เอามาใช้นะเนี่ย <c oughs> อุ้ยเห็นเราแบบวันนี้นะมันเป็นเนี่ยนะอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นไอ้สามารถเนี่ยจำได้ไหมย้อนไปสักเดือนก่อนๆเนี่ยโมันออกพราปกป้องบิ๊กป้อมนะวันนี้ใครที่อยู่ข้างตัวบิ๊กป้อมเนี่ยก็ต้องรู้ว่านะถ้ารู้จัก ต่อรองนะนะรู้จักเอาใจหน่อยเนี่ยป้อมเทให้นะต้องการเรียกร้องศักดิ์ศรีหรืออย่างน้อยก็ซื้อความรู้สึกประฉันยังมีอำนาจอยู่นเนี่ยส่วนกรณีของเพื่อไทยนะก็ต้องดิ้นต่อไปนะคุณพิสารนะซึ่งผลเอกพิสารอาดีตแม่ทัพภาคสี่ก็คุมเกมในตอนนั้นนะ แล้วคด,ดีมันมาจนกระทั่งจะหมดอายุความเนี่ยวงไหนก็คือเพื่อไทยบีให้ออกนะครับเพื่อจะได้ปฏิเสธได้นะแต่ในสุดแล้วก็คือพิสารก็ไม่ต้องมาขึ้นนะรอคด,ดีความมันหมดอายุก็เมื่อมีอำนาจแล้วก็ต้องใช้อนะนี่มันก็จะต้องไปขัดใจกับนะกำลังหลักกระแสเสียงทางภาคใต้เขาคงไม่ยีหละเท่าไรหร่หรอกนะเพราะว่า นะมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคงจะหวังยากก็ต้องไปทางอีสานวันนี้ก็เลยต้องไปอ้อนพี่น้องน้องพี่น้องอีสานกันยกใหญ่เลยนะพรบนี้โทษกรรมนะนี่ก็ต้องนะขัดใจพี่น้องนะที่เป็นนักต่อสู้ฝั่งประชาธิปไตยนะเสื้อแดงจะหวังอะไรเนะี่ยมันคงจะไม่ได้เหมือนกันก็ต้องมาขัดใจเสื้อแดงด้วย เนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ช่วยกันก็ไม่ได้นะแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันลามไปมันก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะไม่รู้ไปถึงไหนเรื่องตัดไปเนี่ยก็เนี่ยพยายามจะกดมันไว้แต่ทุกอย่างมีผลผลกระทบหมดเลยแล้วอีกอย่างที่อยากจะให้กำลังใจพี่น้องก็คืออย่างเงี้ยยุคนี้มันเป็นยุคคนบาปกำลังรับเคราะหรับกรรมนะถ้ามองภาพใหญ่นะ มันจะทยอยกันรับบาปรับกรรมนะยุคเขาบอกยุคคนบาปนะถูกปราบปราบขาบสิ้นเนี่ยเมื่อก่อนนะคนสลิมก็คิดว่าเป็นยุคที่ปราบนะไปไล่ปราบคนเสื้อแดงฟูนทักษิณอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้พวกเนี้ยนะเป็นคนชั่วคนบาปนะวันนี้นะฟูนทักษิณน,นี่กลับเข้ามารับใช้นะเครือข่ายของสถาบันนะอืม เราก็ได้รู้ได้เห็นหมดนะแล้วความชั่วที่มันปรากฏเนี่ยมันจะซ่อนมายังไงก็แล้วแต่เนียนมายังไงก็แล้วแต่อย่างไอเดอะไอคอนเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคไอประยุทธ์ยุคประยุทธ์เมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วนะแล้วมันก็เฟื่องฟูในยุคประยุทธ์เหมือนกันนะแล้วมีข่าวว่าการเงินการทองเชื่อมไปที่ทุนเทาด้วยที่สําคัญก็คือมันมีวงการดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องมันส่งสวยแน่นอนนะมันเอาเงินไปหลบไปซ่อน ฟอกเงินแล้วไอพรเนี่ยมันธรรมดาที่ไหนใครโทรเข้าไปเนี่ยมันบันทึกไว้หมดนี่พอตัวมันโดนเนี่ยมันตอนแรกคงคิดว่าจะไม่โดนพอโดนเข้ามาปุ๊บทีนี้โอ้ตอนนี้ยังนิ่งอยู่แต่ไปอยู่ในคุกเดี๋ยวก็จะรู้นะสังคมไทยเนี่ยนะกฎหมายมันบ้านเมืองมันยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะตัดตอนกันแค่ไหนเนี่ยไอพวกนี้มันก็คงซวยไปลนะอะไรที่ไปถึงที่ไหนสีม่วงสีม่วงอะไรที่อยู่เนี่ยนะ หรือว่าจะมีอะไรอย่างนี้เข้ามามันก็ไม่คุ้มหัวหรอกถึงเวลาเขาก็นะหมอหยองหมอหยงอะไรอย่าง้ยเป็นเวรเ,เป็นกรรมของพวกนี้นะนะผมเองนั่งมองเน่นะอยากให้พี่น้องเห็นนะว่ามันเป็นยุคที่คนพวกนี้แกพาลอนจอนเอามาภาพมานะะแกพาลอนจอนเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องมารับเคราะห์รับกรรมนะมารับเคราะห์รับกรรมถึงเวลาที่จะต้องนะจะต้องชดใช้กรรมนะ คิดว่าจะรอดเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกมันอาจจะช้านะแต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องรับพี่ต้องเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะการทําละเมิดศีลเนี่ยศีลห้าเนี่ยมันร้ายนะเพื่อไทยที่หมดเนี่ยที่มันมาอย่างนี้อยู่สถานการณ์ที่ลําบากเพราะละเมดิดศีลข้อสแล้วก็ต่อเนื่องอนะผิดทีหนึ่งมันต้องต่อเนื่องเพราะต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยมันก็ทั้งวจีกรรมนะแล้วก็กายกรรมนะรการกระทําด้านอื่นๆ ยิ่งเป็นวัวพันหลักนะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็การละเมิดศีลข้อสองนะเนี่ยนี่สำคัญเลยนะได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เพื่อไทยก็โดนในข้อนี้ที่ได้เป็นนายกวันนี้อุ้งอิงก็คือเป็นในส่วนที่ไม่ควรจะได้เป็นโดยเฉพาะไอเดอ,ดอะดีไอคอนเนี่ยชัดมากแซมน้องมีน กันนะอันนี้มันชัดเจนมากว่ากรรมเนี่ยวจีกรรมเนี่ยไม่รู้หลายโอกาสแนละ้วแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าได้เงินจากการที่ดึงคนเข้ามาก็พยายามจะให้ดึงคนเข้ามานะเรื่องการขายของเรื่องการโฆษณาสินค้าก็เป็นแค่องค์ประกอบแล้วตัวหลักๆเนี่ยเขาไปดูเส้นสายการเงินแล้วเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แก่ใจเพราะรับเป็นรายเดือนยิ่งคนมาเยอะยิงได้เยอะแรงจูงใจจากการได้ตรงเนีนะ้แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ไหลกับสินค้าที่ เข้าออกเข้าออกเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันแล้วความร่ารวยที่มันร่ารวยผิดปกตินี่สงสารพี่น้องนะแล้วมันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าสังคมไทยเนี่ยนะเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้ทําไมมันเยอะจังนะมันเยอะจังก็เอาเป็นว่าพี่น้องครับนะในเรื่องพวกนี้นะในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมีความหวังไม่มีไม่รู้นะแล้วแต่พี่น้องจะมองกันแล้วกันนะ แต่ว่าทุกอย่างมันก็จะชัดอยู่ในตัวนะครับผมมองในเชิงกฎแห่งกรรมเนี้ยก็มองแล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นโอกาสของการเติบโตของทางความคิดนะของฝั่งประชาธิปไตยฝั่งปฏิวัติประชาชนเนี่ยแต่ยังว่านะถ้าไม่มีการจัดตั้งไม่อะไรนะไม่แล้วหลุดทีแล้วนะนี่แม่นะไม่มีการจัดตั้งไปเรื่องเประวราวเนี่ยเราจะไม่สําเร็จนะผมเตือนพี่น้องไว้ก่อน เผด็จการเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยความชอบธรรมอยู่แล้วนะมันก็จะมีวิธีการหลอกล่อไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องไม่รวมพลังกันผมเสนอตัวแล้วนะพี่น้องจะรับไม่รับยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับพี่น้องละนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ต้องขออภัยนะที่ไม่สามารถจะพูดสดๆก็พี่นน้องใจจริงอยากจะพูดนะแต่ว่าเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วโอกาสหน้านะคอ,คอยพูดกันต่อนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ